ส่วนสถานการณ์การเมืองตอนนี้เนี่ยนะคะมันมีคำถามนะคะว่ารัฐบาลสลับขั้วเนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หากศาลฟันนายกเศรษฐาเนี่ยนะคะก็มีคำตอบค่ะจากอาจารย์ยุทธพรนะคะที่เขามองว่ารัฐบาลสลับขั้วนั้นเป็นไปได้หากศาลรัฐธรรมนูญฟันนายกเศรษฐาผิดนะคะปมตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีเหตุเพราะว่าจะต้องมีการเลือกนายกใหม่จากชื่อที่เหลืออยู่เว้นแต่ยุบสภาก่อนศาลตัดสินค่ะพร้อมเปิดเผยด้วยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยอนุกรรมาธิการนิรโทษกรรมคืบหน้าแล้วกว่า 90% ส่วนกรณีถอนความผิดมาตรา 112 เนี่ยท่านก็ออกมาโต้ด้วยนะคะไม่ได้เป็นการช่วยบุคคลใดเป็นพิเศษค่ะนายยุทธพรอิสระชัยค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและจำแนกการกระทำเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมให้สัมภาษณ์กรณีเหตุการณ์ทางการเมืองค่ะที่มีหลายคดีรุมเร้ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคดีมาตรา 112 ของนายทักษิณชินวัตรจะนำไปสู่การเปลี่ยนขั้วสลับข้างในอนาคตหรือไม่นายยุทธพรบอกว่าจุดเปลี่ยนที่สำคัญนั้นเนี่ยอยู่ที่คดีของนายเศรษฐาที่ศาลรัฐธรรมนูญจะออกมาในรูปแบบไหนหากออกมาในลักษณะที่ได้ไปต่อเรื่องนี้จะบรรเทาเบาบางสถานการณ์ที่ตึงเครียดให้กับรัฐบาลพอสมควรแต่ถ้าออกมาในลักษณะที่ไม่ได้ไปต่อค่ะสิ่งที่จะเกิดนะคะผลกระทบอันแรกคือคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งไปพร้อมกับนายกด้วยซึ่งก็จะนำมาสู่การเลือกนายกใหม่ถ้าไม่มีการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะนำไปสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ซึ่งแคนดิเดตที่มีอยู่เหลือเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นค่ะโอกาสจะเกิดการสลับขั้วย้ายขั้วข้ามขั้วเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและก็อาจจะมีผลกระทบกับเสถียรภาพทางการเมืองได้ซึ่งตัวชี้วัดแรกคือคดีของนายเศรษฐาว่าทิศทางจะเป็นอย่างไรส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีของนายทักษิณการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆของรัฐบาลไม่ได้เป็นประเด็นหลักนะคะที่ส่งผลในระยะสั้นมากนักค่ะนายยุทธพรยังพูดถึงความคืบหน้านะครับในการทำงานของอนุกรรมาธิการว่าขณะนี้ก้าวหน้าไปกว่า90%แล้วจาก7ข้อเสนอที่ได้เสนอให้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนอีก10%จะมีการปรับแก้ตามมติของกรรมาธิการชุดใหญ่โดยการประชุมคณะอนุกรรมาธิการในวันนี้จะมีการพิจารณาการปรับแก้นิยามของคำว่าแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อให้ตรงกับความเห็นของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง2คณะและกรรมาธิการชุดใหญ่ในเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการนิรโทษกรรมที่ได้เสนอตัวแบบไปทางนี้ถ้าหากมีการปรับแก้ของอนุกรรมาธิการเรียบร้อยในวันที่6 มิถุนายนก็คือพรุ่งนี้จะมีการนำเสนอทั้งหมดต่อกรรมาธิการชุดใหญ่พิจารณาและหากชุดใหญ่ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกก็จะถือว่าสิ้นสุดการทำงานของคณะอนุกรรมาธิการและจะนำไปสู่การทำรายงานเพื่อเสนอต่อสภาต่อไปส่วนการพูดคุยเรื่องของความผิดในมาตรา112นะครับอาจารย์ยุทธพรบอกว่าก็มีหลากหลายประเด็นนะฮะมาตรา112เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าท่ามกลางสังคมที่มีการแบ่งขั้วแล้วก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยในเรื่องของการเมืองก็เป็นเรื่องปกติแต่การวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆจะต้องดูข้อเท็จจริงด้วยเพราะก่อนหน้านี้มีกระบวนการไปบิดเบือนข้อมูลว่ามีการถอนมาตรา112ออกในความเป็นจริงอาจารย์ย้ำนะครับว่าเราไม่เคยถอดฐานความผิดใดเลยเนื่องจากกระบวนการเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทั้งสิ้นแต่เมื่อเราไม่ถอดมาตรา112ก็ทำให้เกิดคำถามใหม่อีกว่าที่ไม่ถอดเพราะต้องการช่วยนายทักษิณหรือไม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นการเมืองมีผลสูงมากยืนยันว่าเราไม่มีความคิดช่วยเหลือบุคคลใดเป็นพิเศษและไม่มีการพูดคุยถึงกรณีนายทักษิณเลยทั้งที่เป็นทางการและอย่างไม่เป็นทางการส่วนคดีมาตรา 112 ของนายทักษิณนะคะจะกลายเป็นปัญหาในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่ตรงนี้ไม่มีผลอะไรมากมายเพราะว่าในการทำงานเราก็ยึดหลักการและกรรมาธิการถูกตั้งขึ้นมาก่อนที่จะมีคดีของนายทักษิณแล้วฉะนั้นกรอบการทำงานทุกอย่างถูกออกแบบไว้แล้ว ซึ่งสิ่งที่จะใช้ในการจำแนกความผิดคือ 1. ค่ะเรื่องของสถิติ 2. คือ25ฐานความผิด 3. บริบทความขัดแย้ง 4. พฤติกรรมและนิยามแรงจูงใจทางการเมือง 5. จะหยิบคดีสำคัญในแต่ละช่วงเวลาเพื่อที่จะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะก็แยกเป็น 1. ค่ะคดีหลัก 2. คือคดีรองและ 3. คือคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองการนิรโทษกรรมในครั้งนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการนิรโทษกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเพราะกินระยะเวลายาวนานถึง20ปีนับตั้งแต่ปี48ถึงปัจจุบันซึ่งแต่ละช่วงเวลาก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของกรรมาธิการชุดใหญ่ค่ะว่าจะดำเนินการตามนี้หรือไม่นายยุทธพรกล่าวด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่าผลสำฤทธิ์คือเรื่องการมีข้อเสนอเนี่ยนะคะที่จะนำไปสู่การพิจารณาในการตรากฎหมายนิรโทษกรรมไม่ว่าเราจะได้กฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่แต่สิ่งที่เราทำได้คือข้อเสนอที่ณวันนี้เราได้รวบรวมจากความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีที่ผ่านมาหากการออกกฎหมายนิรโทษกรรมครั้งนี้ไม่สำเร็จก็สามารถนำข้อมูลตรงนี้กลับมาพิจารณาอีกครั้งค่ะ